ถ้ากรุงเทพแผ่นดินไหวไม่ต้องกลัวเรานอนเนี่ยเวลาเรานอนเนี่ยอย่านอนเนี่ยนอนอย่าขยบแขนไหมอาจารย์เดินเนี่ยขยบดีดีดีนะอาจารย์ขยบอย่างนี้ได้ไหมไม่อะขยบไม่ก็นี่ไงเนี่ยนี่เห็นไหมเนี่ยเนี่ยเห็นไหมใช่ครับมันไปช่วงหน้าทองใช่ไหมพี่แท็กช่วงเล่นน้องเออเห็นไหมเราอยากมีสิแพคของทำตามเออนี่แหละครับเก่งมากหวานอาจารย์อยู่ตรงนี้อาจารย์ไม่เอาไม่หยุดมาอยู่ตรงนี้แล้วจะทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ทำท่าอย่างนี้รอเออทำอย่างนี้อาจารย์ทำอย่างนี้ด้วยอ้าขาอย่างนี้อ้าขาที่รออ้าขาอย่างนี้ดีเออนั่นแหละนั่นแหละจ้ามาดูพี่แดกกะดีๆเลยนะเดี๋ยวก่อนดิหนึ่งบ่ายปุ๊บเฮ้ยได้โอ้เฮ้ยจันใช่แล้วล่ะจันจันนี่มารายการอะไรวะเริ่มงงแล้วเนี่ยอะไรอะไรกันแล้วเต็มปากเต็มคำเหรอคิดอะไรหรือเปล่าเวลาพูดในรายการเนี่ยเราพูดเต็มคำเต็มปากเต็มคำเต็มปากเต็มคำเดี๋ยวนี้รายการอะไรเนี่ยทำที่พี่อ่ะทำที่พี่อ่ะก่อนเดี๋ยวโอ้ยเอาตรงๆของัดลีน่าได้ปะเลวมากนี่รักไหมรักสิรักพลังอยู่มากเลยรักแล้วต้องทำอะไรรักต้องติดตรงไหนรักต้องติดตรงไหนรักมีข้างหนึ่งเนี่ยจะได้พอดีของข้างเอออาจารย์คิดยังไงกับฮิปโปคิดยังไงฮิปโปคิดยังไงกับเด็กคนนี้พี่ไม่ต้องรู้เลยย้อนไปดูเทปขู่อ้วนไล่หนูออกที่อาจารย์บอกว่านิกกี้มาเรียนกับอาจารย์สิแล้วสักพักอาจารย์ก็ออกไปอยู่ที่อื่นอะอย่างเงี้ยเดี๋ยวเรื่องนิกกี้ก่อนเรื่องราวนิกกี้เป็นยังไงพี่แท็กอะเดี๋ยวอีกประเด็นเลยโอ้อยากจะบอกกูงงมากคืออาจารย์เนี่ยเป็นแบบที่ปรึกษาอยู่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งแล้วชวนไอ้นิกกี้มาเรียนกับอาจารย์สิอาจารย์เนี่ยจะคอยดูเรียนแท็กเคตลอดดูแลแท็กเคตลอดแล้วไอ้นิกกี้ไอ้ยึดเหลือกเชื่อแม่งไปลาออกเว้ยแม่งจะจบแล้วนะหยุดเดี๋ยวพึ่งแล้วลาออกสักพักหนึ่งมาสมัครปั๊บอาจารย์บอกนิกกี้อาจารย์ออกแล้วนะอย่าหรอกไอ้ยาไอ้เหี้ยเขวงอ่ะนิกกี้คือเขวงอ่ะพูดบ้างได้ไหมฮะเรื่องทั้งหมดนี่ยกมือยกมาจากใครขอที่ยังขอที่ยังฟังมาจากใครฮะฟังมาจากใครอาจารย์ไม่จริงอ่ะมันเป็นยังไงฟังมาจากนิกกี้ใช่ไหมมันเป็นยังไงไม่จริงเลยโกหกทั้งหมดเลยเขาเล่นสนุกสนุกในรายการเราเรื่องราวจริงๆคือไม่รู้เป็นที่ไหนยังไม่รู้เรื่องเลยอุ้ยอีกคนแต่งแล้วก็เป็นตุกเป็นตากอ่ะอ๋อก็เหมือนมอเตอร์ไซค์อ่ะก็เป็นตุกเป็นตากเหมือนกันแล้วทำไมต้องเสียงเอ็นคอขึ้นขนาดนั้นนะไม่เลยเดี๋ยวไม่ทราบเรื่องเลยเช็คเบี้ยตาเลยนะฮะเช็คเบี้ยชั้นอ้าวไปทุกคนไปพี่อาจารย์เช็คบินแล้วพี่เร็วลุกเร็วเขาบอกให้เราขอบคุณสปอนเซอร์ก็ขอบคุณดิต้องขอบคุณดิอาจารย์ก็ขอบคุณสิขอบคุณแล้วไงแล้วทำไมยังต้องเช็คบินอ่ะน้องเขาเนี่ยเห็นไหมน้องเขาเตรียมไปไหนไปไหน